สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อเลยนะคะสำหรับฮอร์โมนกลุ่มสุดท้ายนะคะฮอร์โมนที่ทำไมมีที่สองที่นะฮอร์โมนที่ทำหน้าที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่สี่กลุ่มแรกที่เราพูดถึงนะคะสี่กลุ่มแรกมีอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วทวนหน่อยนะคะกลุ่มแรกก็คือฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอื่นๆเนาะก็คือจากต่อมตั้งสมองส่วนหน้ากับไฮโปทาลามัสเนาะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะคะก็ฮอร์โมนที่3นะคะก็คือฮอร์โมนกลุ่มที่ควบคุมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แล้วก็การเจริญเติบโตซึ่งฮอร์โมนกลุ่มนี้ครูตัดเป็น2คลิปถูกไหมแล้วก็ฮอร์โมนล่าสุดนะคะคลิปก่อนหน้าที่เราพูดถึงก็คือฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับสมดุลน้ําแล้วก็แร่ธาตุเนาะสุดท้ายหน้าที่กลุ่มสุดท้ายเลยก็คือฮอร์โมนอื่นๆนะคะที่ไม่รู้จะไปอยู่กลุ่มไหนก็เอามารวมกันอยู่กลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโหโหมีต่อมเยอะมากนะคะต่อมไร้ท่อต่างๆตามนี้เนาะก็เป็นเก็บรายละเอียดนะคะฮอร์โมนที่เราควรรู้จักว่ามันจะเหลือฮอร์โมนอะไรบ้างนั่นเองนะคะมาดูเลยมีกี่ต่อมเนี่ยเอาเฉพาะต่อมกับฮอร์โมนไปก่อนนะมีต่อมไพเนียลที่สมองนะคะก็จะสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเนาะมีโพสทีเรียพิทูอิตาลีแกลนนะคะที่ก่อนหน้าเราพูดถึงว่าต่อมด้านสมองส่วนหลังเนี่ยหลัง ADH ถูกไหมเป็นนิวโรฮอร์โมนเนาะแล้วมีอีกตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกันชื่อว่าออกซิโทซินวันนี้นะคะลองมาดูว่าออกซิโทซินจะทำหน้าที่อะไรมีแอนทิเลียพิทูอิตาลีแกลนนะคะซึ่งแอนทิเลียนี้พูดไปหลายตัวแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปควบคุมต่อมอื่นๆเนาะแล้วก็มีโปรแลคตินกับเอนโดฟินนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็พาเซนท่าก็คือรกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรกก็คือตอนที่ตั้งท้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฮอร์โมนของคนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะชื่อฮอร์โมนว่า HCG ย่อมาจาก Human Chorionic Gonadotropin นะคะ Chorionic ก็เนี่ยเกี่ยวกับรกเนาะไทมัสนะคะต่อมไทมัสก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อคล้ายกันชื่อว่าไทโมซินแล้วถ้าใครรู้จักต่อมไทมัสก็จะพอเดาได้ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันทำอะไรนะคะสโตมากนะคะก็คือกระเพาะอาหารก็เป็นเนื้อเยื่อที่สร้างเป็นต่อมไร้ท่อได้เหมือนกันเพราะว่าสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าแกสตินนะคะดูโอดีนัมก็เป็นทั้งต่อมมีท่อสร้างเอนไซม์เนาะแล้วก็มีต่อมไร้ท่อด้วยเป็นต่อมไร้ท่อด้วยสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าซีคริตินกับโคลีซิสโตไคนินนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่เนาะก็คงจะเกี่ยวข้องกับเขานั่นแหละนะคะดูโอดีนัมทำอะไรล่ะก็สองตัวนี้ก็ทำคล้ายๆนั่นแหละนะต่อมาคิดนี่นะคะก็คือไตนะคะไตเนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอิลิโทโพอิทินนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทำหน้าที่อะไรเนาะมาดูทีละตัวเลยนะคะมีรูปให้ดูด้วยนะคะอันแรกคือจากต่อมไพเนียลเนาะไพเนียลแกลนนะคะซึ่งมันเป็นต่อมที่อยู่ในสมองนะคะอยู่กึ่งกลางพอดีเลยระหว่างซีริบัมซีกซ้ายกับซีกขวานะคะซึ่งต่อมเนี้ยเขาจะสร้างฮอร์โมนออกมาก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตอนที่อากาศที่มันค่อนข้างตอนมืดเพราะฉะนั้นพอตอนมืดปุ๊บก็จะหลั่งเมลาโทนินมืดๆทึมๆแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเป็นไงคะง่วงนอนนะคะง่วงนอนก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินนี่แหละนะคะเป็นสลีปฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับของเราเนาะแล้วก็จะพบในตอนเจริญเติบโตมามันจะไปควบคุมความการเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยหลั่งเยอะนะคะตอนเด็กๆนี่จะหลับเยอะใช่ไหมแล้วก็จะควบคุมการเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะถ้าสมมติว่าเติบโตขึ้นมาพร้อมระบบสืบพันธุ์จะฟังก์ชันเนี่ยเมลาโทนินก็จะลดลงนะคะพอเมลาโทนินดรอปเนี่ยก็คือจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วนะคะแต่ถ้าเมลาโทนินยังคงมีไปเรื่อยๆเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าเช่นจะบอกว่าไงดีถ้าจะบอกว่าเป็นเข้าสู่ reproductive phase เนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงก็คือเริ่มมีประจำเดือนถูกไหมครูเนี่ยสมัยครูเนี่ยโหย้อนไปตอนเป็นวัยรุ่นนะคะหลายสิบปีนะคะคือครูเป็นประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยตอนม.2คิดดูดีคือแบบแสดงว่าไพเนียลแกนครูนี่หลั่งเมลาโทนินเป็นไงคะเยอะเนาะเพราะว่าครูก็จะเป็นจะเทียบกับเพื่อนครูนะเป็นประจำเดือนตอนครั้งแรกตอนป.4อ่ะคิดดูดิแสดงว่าเขาก็เมลาโทนินหลั่งน้อยถูกไหมเขาก็จะเติบโตเป็นสาวเร็วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการควบคุมการเจริญเติบโตนะการเจริญเติบโตที่เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์แต่ว่าถ้าปกติทั่วไปก็คือพูดถึงเมลาโทนินก็จะเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับเนาะเพราะนั้นถ้าใครอยากหลับสนิทนะคะเราต้องปิดไฟให้หมดนะคะเราไม่เปิดทีวีเปิด
จอมือถือฟังเพลงอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยคือปิดให้มันมืดสนิทให้หมดเมลาโทนินก็จะได้หลั่งแล้วก็จะหลับสนิทนะคะแล้วก็พอ4 ทุ่มปึ้งก็จะเข้าสู่โหมดของการหลั่งโกรทฮอร์โมนใช่ไหมก็จะได้ผอมอะไรเงี้ยนึกออกปะอันนี้ก็คือควบคุมการทำงานแบบนี้เนาะแต่เราสังเกตว่าคนที่อายุเยอะๆเขาจะสะดุ้งแบบสะดุ้งตื่นเร็วแล้วก็เขาจะตื่นแต่เช้าตรู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสงสัยครูเริ่มเป็นละนะคะก็คือตื่นแต่เช้าตรู่เพราะอะไรเพราะว่าเมลาโทนินมันจะหลั่งไม่เยอะเท่าเด็กแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วหรือจริงๆเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนนะแต่ว่ามันมีแบบเป็นเม็ดด้วยเอาไว้กินอะสำหรับคนที่แบบมีอาการแบบนอนไม่หลับอะแต่มันไม่ใช่ยานอนหลับไงคือมันเป็นฮอร์โมนเนาะโอเคต่อมานะคะฮอร์โมนอีกตัวนึงนะคะหลั่งมาจากดูในรูปนะคะลูกศรออกมาจากติ่งข้างหลังก็คือ posterior pituitary gland ถูกไหมคะซึ่ง posterior pituitary gland เนี่ยมัน connect แบบ directly กับ hypothalamus ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยมันสร้างฮอร์โมนแบบเป็นนิวโรฮอร์โมนใช่ไหมก็คือไฮโปทาลามัสมีตัวเซลล์อยู่เนาะเซลล์ประสาทนิวรอนมันก็ยาวมาเห็นไหมคะในรูปนิวรอนมันก็ยาวมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาจากตรงนี้นะคะเข้าสู่กระแสเลือดเนาะเพราะฉะนั้นโปรดักชันฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยโปรดักชันที่ปลายของแอ็กซอนนะคะแล้วก็หลั่งออกมาตรงต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนาะเอ้ยพูดผิดต่อมได้สมองส่วนหลังนะคะแล้วจะไปมีผลต่อ2 ส่วนนะคะก็คือไปเอฟเฟกต์ที่มิวอีเจคชั่นนะคะก็คือที่การเขาเรียกว่าอะไรการขับน้ำนมของแม่เนาะขับน้ำนมการหลั่งน้ำนมของแม่นะคะตอนที่เบบี้เข้าเต้าใช่ไหมดูดนมแม่ปุ๊บเนี่ยน้ำนมก็จะหลั่งออกมาโดยฮอร์โมนออกซิโทซินนะคะซึ่งจริงเป็นฮอร์โมนแห่งความรักนะคะตอนที่แม่ให้นมลูกเนี่ยแม่ก็จะแบบฟีลลิ่งก็คือรักลูกใช่ไหมลูกก็จะเหมือนได้รับความรักเนาะคนเด็กที่กินนมจากเต้าของแม่นะคะต่อมาอีกอันนึงนะคะที่จะไปมีผลก็คือฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยจะไปมีผลนะคะเอฟเฟกเตอร์ทาร์เก็ตออแกนของเขาก็คือผนังมดลูกเนาะที่ผนังมดลูกเนี่ยก็จะเกิดการบีบตัวนะคะตอนคลอดลูกเห็นไหมจะไปบีบตัวนะปากมดลูกเนี่ย late pregnancy เห็นไหมคะคือแบบตอนท้องแก่แล้วใกล้คลอดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นตรงนี้เนาะที่หมอฉีดยาให้คลอดเนี่ยก็คืออันในส่วนของยาแต่ว่าถ้าฮอร์โมนอะที่หลั่งออกมาก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินนี่แหละมันจะไปช่วยให้บีบกล้ามเนื้อมดลูกนะคะในการที่จะคลอดลูกเนาะแล้วเราลองดูนะคะอันนี้เป็น positive feedback ก็คือแปลว่าถ้ามันหลั่งออกซิโทซินออกมาที่จะบีบตัวให้เพื่อคลอดลูกถูกไหมลูกยังไม่อูเวออกมานะแต่มันก็ปริมาณของออกซิโทซินเนี่ยก็จะไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสให้หลั่งออกซิโทซินออกมาอีกหมายถึงไปกระตุ้นโพสเทเรียพิทูไทรี่แล้วก็หลั่งมียิ่งเยอะก็ยิ่งบวกเห็นไหมคะเป็นโพสิทีฟฟีดแบ็กก็คือรีบกลับไปบอกว่าเฮ้ยรีบหลั่งออกมารีบหลั่งออกมาเนี่ยต้องใช้เนาะอันนี้เป็นโพสิทีฟฟีดแบ็กด้วยต่อมานะคะเมื่อกี้มันคือ milk ejection ถูกไหมก็คือการขับน้ำนมเนาะแต่คนฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำนมนะคะบอกให้กระตุ้นให้เกิดเซลล์เนี่ยมันเกิดการผลิตน้ำนมเนี่ยก็คือ milk production เนี่ยได้แก่ฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าตัวนี้นะคะฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าตรงนี้ชื่อว่าโปรแลคตินนะคะซึ่งถูกควบคุมด้วยไฮโปทามัสนะคะไฮโปทามัสก็จะไปควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยโดยใช้ฮอร์โมน PRT นี่ใช่ไหมโปรแลคตินรีลีสซิ่งฮอร์โมนใช่ไหมคะไปควบคุมตัวนี้เรียนมาแล้วเนาะแล้วก็ไปควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินเยอะๆโปรแลคตินแลคตินแลคเตสแลคโตสใช่ไหมน้ำตาลในนมเนาะเกี่ยวกับนมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกิดการสร้างน้ำนมนะคะให้ลูกกินนั่นเองนะคะถ้ามีน้ำนมเยอะนะคะก็จะหลั่งน้ำนมก็จะใช้ออกซิโทซินช่วยเนาะเพราะงั้นก็หลั่งออกมาทั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนหลังในเวลาเดียวกันทั้งสร้างแล้วก็ขับออกมาบีบตัวออกมาเนาะอันนี้ก็คือฮอร์โมนโปรแลคตินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าโอเคต่อมานะคะอีกอันนึงคือเอนโดฟินนะคะซึ่งเอนโดฟินเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่า work as a pain killer นะคะก็คือเป็นฮอร์โมนที่ระงับความเจ็บปวด
หลั่งออกมาเนี่ยนะคะซึ่งจะหลั่งออกมาเห็นไหมหลังจากเอ็กเซอร์ไซส์เห็นไหมหลังจากเอ็กเซอร์ไซส์นะคะฮอร์โมนเอนโดรฟินหลั่งออกมาตอนนี้จริงๆแฮปปี้เบนเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยที่หลั่งออกมาแล้วสมองมันแฮปปี้นะคะมันมีออกซิโทซินเนาะเป็นเลิฟฮอร์โมนเห็นไหมคะรีลิสออกมาตอนที่มีเซ็กตอนที่แม่ให้นมลูกเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซีโรโทนินนะคะอันนี้ก็จะควบคุมให้อารมณ์นี่มันคงที่นะคะแล้วก็โดปามีนนะคะก็คือจะหลั่งออกมาตอนที่ release during pleasurable situation เห็นไหมเจอสถานการณ์ที่เราแบบปื้มปิตินะคะคือแบบดีใจนั่นเองนะคะเนาะเหล่าฮอร์โมนเนี้ยถ้าหลั่งออกมาก็ชีวิตเราก็แฮปปี้นะคะนี่ทำอะไรที่ดีๆก็นี่อันเนี้ยให้เขาเรียกอะไรเอนโดฟินเนี่ยให้ได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ออกกำลังกายได้สุขภาพได้สมองด้วยเห็นไหมเนี่ยโฆษณานะคะเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่นั่งเฉยๆเงียบๆนะสมองเราเป็นแบบนี้สารในสมองเรานะแต่ถ้าเราไปเดินนะเดินสักประมาณ20นาทีนะคะเขาพบว่าสมองหลั่งเอนโดฟินออกมาเนาะอันนี้ก็เลยรณรงค์ให้เราออกกำลังกายแค่นั้นเองนะคะต่อมานะคะอีกฮอร์โมนหนึ่งนะคะซึ่งหลั่งมาจากพาเซนต้าหรือว่าลกนะคะก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่า HCG Human Chorionic Gonadotropin เนาะฮอร์โมนเนาะก็จะเป็นฮอร์โมนที่พบในคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าคนที่ท้องเพราะอะไรนะคะเราก็กลับไปที่ความรู้เรื่องเดิม P กับ E นี่ย่อมาจากอะไรคะ P กับ E ก็ย่อมาจาก P ก็คือโปรเจสเตอโรน E ก็คือเอสโตรเจนเนาะก็คือเฟสของการที่ในรังไข่อะเนาะที่มันจะมีฟอลลิเคิลใหญ่ๆแล้วฟอลลิเคิลไปหุ้มไข่ถูกไหมฟอลลิเคิลก็จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกไหมคะพอเอสโตรเจนถึงพีคปุ๊บ LH จากต่อมใต้สมองก็จะสั่งให้เกิดโอวูเลชันไข่ตกถูกไหมพอไข่ตกเสร็จปุ๊บเจ้าฟอลลิเคิลนั้นก็จะเหี่ยวกลายเป็นคอร์พัสลูเทียมถูกไหมคะเนื้อเยื่อส่วนคอร์พัสลูเทียมเนี่ยก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนนี้ก็จะไปทำให้ผนังมดลูกหนาตัวถูกไหมอันนี้ข้อมูลเดิมนะความรู้เก่าพอผนังมดลูกหนาตัวปุ๊บไข่เซลล์ไข่กิ้งไปกุ้ง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 เนี่ยก็จะไปจ้าเอกับสเปิร์มเนาะว่ายมาจึ้งนะคะเกิดวินาทีที่เรียกว่า fertilization ก็คือปฏิสนธิถูกไหมพอปฏิสนธิแล้วมันก็จะเริ่มจากไซโกตเซลล์เดียวก็จะเพิ่มจำนวนเซลล์จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8กิ้ง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 เป็นก้อนกลมๆไปเรื่อยๆนะคะไปเกาะที่ผนังมดลูกเนาะซึ่งถ้ามันเกิดปฏิสนธิแบบเนี้ยผนังมดลูกมันต้องหนาตัวคงไปเรื่อยๆจนถึง9เดือนถูกไหมถ้าเป็นคนนะเพราะว่า embryo มันก็ต้องเจริญเติบโตอยู่ที่ผนังมดลูกถูกไหมคะฝังตัวเกาะไว้ที่รกถูกปะทีนี้แต่ถ้าสมมติไม่เกิดปฏิสนธิเรานึกถึงไข่ใบนี้ใช่ไหมคะไม่เจอสเปิร์มเนาะมันก็กิ้ง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 มาถึงผนังมดลูกมันหนาแต่ถ้ามันไม่มีไม่ต้องเกาะมันไม่เกิดเป็นตัวอ่อนมันก็จะหลุดไปทั้งไข่ไปทั้งผนังมดลูกใช่ไหมคะเพราะว่าคอร์พัสลูเทียมมันก็จะดรอปการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไปแล้วก็กลายเป็นเมนสตรูเอชันใช่ไหมประจำเดือนเนาะทีนี้แต่คนที่ท้องเนี่ยเขาจะไม่เป็นประจำเดือนไปอีก9เดือนเลยเพราะอะไรเพราะพอเริ่มท้องปุ๊บนะคะตัวอ่อนก็จะไปเกาะที่ผนังมดลูกก็จะเริ่มสร้างเป็นรกรกก็คือบริเวณเนื้อเยื่อที่ระหว่างแม่กับลูกเชื่อมต่อกันเนาะให้สารอาหารกับลูกเนาะแลกเลือดกับลูกนะคะแล้วก็เอาของเสียพวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกไนโตรเจนเวสของลูกเนี่ยกลับมาทิ้งที่ตัวแม่แม่ก็เอาไปจัดการถูกไหมคะเพราะตอนนั้นตับไตไส้พุงตัวอ่อนยังทำงานเองไม่ได้ถูกไหมคะทีนี้ขณะที่มันมีรกเชื่อมขึ้นมาเนี่ยรกเนื้อเยื่อส่วนของรกเนี่ยเขาก็จะสร้างฮอร์โมน HCG ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันจะไปมีผลเพื่อที่จะไปบอกคอร์พัสลูเทียมที่รังไข่ว่าเธออย่าเพิ่งดรอปนะอย่าเพิ่งเหี่ยวฟูฟีบไปนะเธอต้องยังคงอยู่และสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนให้ผนังมดลูกหนาไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปก่อนนะจนกว่าจะคลอดเบบี๋ถูกไหมคะเพราะถ้าโปรเจสเตอโรนดรอปผนังมดลูกก็จะหลุดออกไปถูกไหมเพราะฉะนั้น HCG มันจึงเป็นฮอร์โมนที่มีเฉพาะตอนคนที่มันมีตัวอ่อนไปเกาะก็คือคนที่ตั้งท้องใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะไปมีผลที่อวัยวะเป้าหมายก็คือในรังไข่ในกลุ่มเซลล์ที่เป็นคอร์พัสลูเทียมที่สร้างโปรเจสเตอโรนเพื่อบอกให้โปรเจสเตอโรนเอ้ยเพื่อบอกให้คอร์พัสลูเทียมสร้างโปรเจสเตอโรนคงที่ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเดือนที่1 2 3 4 5ก็จะมีไปเรื่อยๆก็จะไม่ดรอปถ้าดรอปนี่อาจจะแทงได้ถูกไหม
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือฮอร์โมน SCG เนาะสร้างมาจากรกนะคะแล้วก็จะมีเฉพาะในคนที่ตั้งครรภ์ทีนี้พอมันมีเฉพาะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยอย่างที่บอกว่า SCG มันอยู่ในกระแสเลือดเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจวัดว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าเนี่ย pregnancy test เนี่ยนะคะโดยที่เขาจะใช้ปัสสาวะถูกไหมเพราะว่าในปัสสาวะเนี่ยของคนที่ตั้งท้องเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเนี่ยปนมาด้วยนะก็นี่นะแล้วลักษณะของไอ้เจ้าแผ่นเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวที่เอาไว้หยดปัสสาวะของคนที่จะทดสอบถูกไหมคะและในแผ่นเนี่ยนะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นที่จะให้สารเคลื่อนที่เนาะเราเริ่มดูจากตรงนี้นะหยดแซมเปิลลงตรงนี้นะคะแซมเปิลแพดหยดลงตำแหน่งที่จะทดสอบตรงนี้เนาะในแซมเปิลนี้นะคะแซมเปิลก็จะถูกแอบสอบเข้าไปในเจ้าแผ่นนี้นะคะเสร็จแล้วคนที่ปัสสาวะของคนท้องเนี่ยก็จะมีฮอร์โมน SCG อยู่ใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามนี้โซนสีฟ้านี่คือให้หยดใช่ไหมโซนสีชมพูนี่จะเข้าสู่โซนที่มันมีเขาเรียกว่ามันมีแอนติบอดีที่มาจับอย่างเจาะจงกับเจ้า SCG ฮอร์โมนตัวนี้นะคะโดยที่จับแล้วแอนติบอดีตัวนี้มันโมบายก็คือมันเคลื่อนที่นะไอ้เจ้าแอนติบอดีคือสีชมพูนี้นะคะ SCG คือเม็ดนี้นะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยกันเพราะว่าแอนติบอดีนี้มันเคลื่อนที่เนาะแอบมันก็เคลื่อนที่มาจนถึงตึ้งเทสไลน์คือแผ่นนี้นะคะที่เทสไลน์เนี่ยจะมีแอนติบอดีแบบไม่เคลื่อนที่ซึ่งแอนติบอดีก็จะจับกับ SCG อย่างเจาะจงถูกไหมคะสีบันเย็นนี่นะพอจับปุ๊บเขาเนี่ยไอ้เจ้า SL เจ้าบันสีบันเย็นเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่นี่มันก็ล็อกไว้นะคะมันก็ล็อกเจ้า SCG ไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี SCG มันจะขึ้นแถบนี้แต่ถ้าไม่มี SCG มันก็จะไม่ขึ้นแถบมันก็จะไม่เป็นสีไอ้ตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ต่อนะคะไอ้ตัวนี้คืออะไรก็คือถึงมีหรือไม่มี SCG อยู่ในปัสสาวะนะคะไอ้เจ้าโมบายเนี่ยมันก็จะไหลต่อไปถูกไหมคะแต่ถ้ามันมี SCG SCG จะถูกเปลี่ยนมือจากการที่จับด้วยเจ้าสีชมพูกลมๆเนี่ยกลายเป็นสีบันเย็นเป็นคนจับแทนและสีบันเย็นมันอยู่ที่เดิมถูกไหมมันก็จะขึ้นลายตรงนี้ถ้าท้องนะแต่ถ้าไม่ท้องก็คือไม่มี SCG ไอ้เจ้าโมบายตัวเนี้ยมันก็ยังไหลตึ๊ดๆๆๆไปอยู่นะฮะเจ้าโมบายนี่ก็จะไหลไปแตะที่แผ่นคอนโทนตัวเส้นคอนโทนตัวเส้นคอนโทนเนี่ยนะคะตอนแรกมันไม่มีสีเนาะแต่พอมันมีมีตัวลับที่เจาะจงตรงนี้อยู่อ่ะพอไอ้เจ้าที่มันเคลื่อนที่มาจับปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้น1 แถบตัวเนี้ยเป็นคอนโทนเนี่ยเพื่อเช็คว่าไอ้เจ้าแผ่นเนี้ยมันเวิร์กนะมันมีสารที่เคลื่อนที่มานะถ้าเราหยดสารทดสอบก็คือขึ้น1ขีดถ้าขึ้น1ขีดตรงนี้ยังไงถ้าแผ่นนี้มันเวิร์กมันต้องขึ้น1ขีดเป็นอย่างน้อยแปลว่าไม่ท้องถ้าขึ้น1ขีดแต่ถ้าขึ้น2ขีดก็คือมันเคลื่อนที่มาปุ๊บมันมี SCG ถูกจับล็อกไว้ตรงนี้มันจะขึ้นแถบที่2ก็คือแปลว่าถ้าท้องจะขึ้น2ขีดถ้าไม่ท้องจะขึ้นขีดเดียวถ้าไม่ขึ้นสักขีดแปลว่าอีเครื่องเทสนี้พังเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสรุปก็คือที่จะเล่าก็คือเล่าว่าเวลาเขาตรวจปัสสาวะของคนที่ท้องไม่ท้องเนี่ยคือเขาจะดูว่ามันท้องไม่ท้องเนี่ยคือดูที่ HCG ฮอร์โมนเนี้ยที่อยู่ในปัสสาวะของคนท้องเนาะโอเคต่อไปนะคะฮอร์โมนต่อไปเลยนะคะก็คือฮอร์โมนจากต่อมไทมัสนะคะต่อมไทมัสอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆหัวใจตรงนี้นะคะต่อมไทมัสเนี่ยเขาก็มี2หลบคล้ายๆต่อมไทรอยเนาะแต่คนละตำแหน่งไทรอยจะอยู่ตรงนี้ไทมัสจะอยู่ตรงหัวใจนะซึ่งถ้าเราเรียนเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเราจำได้ใช่ไหมคะต่อมไทมัสเนี่ยมันเป็นเหมือนโรงเรียนของ T cell lymphocyte เนาะก็คือจำได้ไหมว่าเซลล์พวกเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมาถูกสร้างจากไขกระดูกถูกไหมคะแล้วกลุ่มพวกฟาโกไซต์เนี่ยพอสร้างออกมาปุ๊บมันแอคทีฟเลยก็คือออกมาเข้าสู่กระแสเลือดไปตามเนื้อเยื่อต่างๆก็ทำงานได้เลยแต่ถ้าเป็น T ลิมโฟไซต์เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาเจริญแล้วก็แยกอีกใช่ไหมว่าอันไหนเป็นเฮลเปอร์ T เซลล์อันไหนเป็นตัวไซโตท็อกซิก T เซลล์อันไหนไปเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาเจริญเติบโตที่ต่อมไทมัสก่อนเนาะเพราะฉะนั้นต่อมไทมัสก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทโมซินนะคะซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยก็จะไปช่วยในการ develop T cell นะคะก็จะเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนาะเพราะฉะนั้นต่อมไทมัสนะคะเป็นที่อยู่ของ
พวกลิมโฟไซต์นะคะเป็นที่เจริญเติบโตของลิมโฟไซต์ในการที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่ทำงานได้แอคทีฟเต็มที่เนาะเพราะนั้นก็จะสร้างฮอร์โมนไทโมซินขึ้นมาฮอร์โมนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการพัฒนาของทีเซลล์นั่นแหละที่จะไปสามารถฟังก์ชันทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะเต็มประสิทธิภาพงั้นไทโมซินเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันจบปิ้งต่อมานะคะฮอร์โมนที่หลั่งมาจากผนังกระเพาะอาหารแล้วก็ย้อนกลับไปผนังกระเพาะอาหารก็เรื่องสำคัญก็คืออะไรคะก็คือเกี่ยวกับการย่อยอาหารถูกไหมเราก็บอกว่าผนังกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นร่อนๆแบบลูกี้แล้วในผนังเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นหลุมเรียกว่า gastric pit ใช่ไหมคะซึ่งในหลุมเนี่ยนะมันก็จะมีเซลล์หลายแบบเนาะมีเซลล์ที่ผลิตเมือกใช่ไหมคะ mucus cell เนาะมีเซลล์ parietal cell ใช่ไหมที่ผลิตกรดไฮโดรคลอริกนะคะมี sheep cell ที่ผลิตเอนไซม์ที่ยังไม่แอคทีฟชื่อว่าเปปซิโนเจนถูกไหมคะแล้วเปปซิโนเจนหลั่งออกมาเจอกับกรดไฮโดรคลอริกมันถึงจะกลายเป็นเปปซินที่เอาไว้ทำงานถูกไหมอันนี้ที่เราเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารมาเสร็จแล้วมันก็จะข้างล่างหลุมตรงนี้เลยนะคะมันก็จะมี G เซลล์นะคะซึ่ง G เซลล์เนี่ยก็จะไว้สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าแกสตินแกสตินจะทำอะไรนะคะแกสตินนะคะก็จะไปควบคุมการหลั่งกรดนี่แหละนะคะให้มันเป็นปกตินะคะแล้วมันจะได้มี pH ที่เหมาะสมแล้วก็ไปจ้าเอกับเปปซิโนเจนได้ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเปปซินเนาะทำงานได้เป็นปกตินะคะเริ่มจากอาหารเรากลืนลงมาเพอริสตันซิตดึงลงมาที่กระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารก็จะมีความเป็นกรดลดลงถูกไหมเพราะว่ามันเจือจางอะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นกลางหรือเป็นเบสอะไรอย่างงี้เนาะนั้น pH มันก็จะเปลี่ยนแปลงมีความเป็นเบสมากขึ้นใช่ไหม pH ที่เปลี่ยนแปลงก็จะไปกระตุ้น G cell นะคะให้สร้างแกสตินหลั่งออกมาแกสตินก็จะไปกระตุ้น parietal cell นะคะให้สร้างกรดไฮโดรคลอริกออกมาเนาะเพราะฉะนั้นการที่ pH มันสูงแบบใกล้จะเป็นกลางหรือเป็นเบสเนี่ยแกสตินจะหลั่งเยอะมากเพราะมันจะไม่ได้ไปกระตุ้นให้ parietal cell เนี่ยหลั่งกรดไฮโดรคลอริกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดกรดไฮโดรคลอริกประมาณ pH ประมาณ 2.5 นะคะแกสตินก็จะดรอปลงเพราะ pH มันเริ่มได้ละเพราะ pH ในกระเพาะอาหารมันจะอยู่ที่ 1-2 ถูกไหมคะถ้า pH 1เป็นกรดเยอะเกินไปละเพราะว่า pH มันต้องอยู่ประมาณ range มันอยู่ประมาณ 1-2 ถูกไหมถ้า pH มัน1แล้วพอนะคะแกสตินก็จะ inhibitedก็ถูกยับยั้งพอแล้วไม่ต้องหลั่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแกสตินก็จะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากผนังกระเพาะอาหารเองเพื่อควบคุมการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกนะคะให้มันมี pH ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์เปปซินนั่นเองเนาะโอเคนะคะเกือบสุดท้ายแล้วสู้ๆนะคะก็คือฮอร์โมนจากส่วนของดูโอดีนัมเองนะคะก็ยังอยู่ในระบบย่อยอาหารนะคะก็คือฮอร์โมน2ตัวที่ชื่อว่าซีคริตินกับโคลีซิสโตไคนินนะคะซึ่งดูจากรูปเนาะอาหารจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันเริ่มเหลวละใช่ไหมพอมันเข้าสู่ดูโอดีนัมเนี่ยนะคะมันก็จะไปกระตุ้นเนาะให้เซลล์เนี่ยให้เซลล์ที่ดูโอดีนัมเนี่ยหลั่งฮอร์โมนออกมานะคะหลั่งฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยก็มีอยู่2ตัวนะคะก็คือฮอร์โมน CCK ย่อมาจากโคลีซิสโตไคนินเนาะกับฮอร์โมนซีคริตินนะคะในรูป CCK เขาบอกว่าใช้เรดดอทสีแดงนะคะซีคริตินใช้บลูดอทสีฟ้านะคะเสร็จปุ๊บมันเป็นฮอร์โมนไงแสดงว่าผนังดูโอดีนัมก็จะหลั่งออกมาที่เส้นเลือดถูกไหมคะแล้วกระแสเลือดมันก็พาวนนะไปที่ไหนบ้างไปที่ตับนะคะไปที่ตับกับไปที่ตับอ่อนนะคะไปที่ตับอ่อนนะคะก็ไปควบคุมนะคะที่ตับอ่อนเนี่ยให้หลั่งน้ำย่อยนะคะแล้วเจ้าซีคริตินเนี่ยก็จะไปควบคุมให้ตับอ่อนเนี่ยหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนาะหรือว่าไบคาร์บอเนตใช่ไหมที่เป็นสารที่จะปรับค่า pH จากกรดในกระเพาะให้มาเป็นเบสเนาะอันนี้คือซีคริตินนะคะต่อมานะคะRed dot cholecystokinin นะคะก็จะไปที่ตับนะเพื่อไปที่ตับกับถุงน้ำดีเห็นไหมที่ตับสร้างเอนไซม์ไหมคะไม่ได้สร้างเอนไซม์เนาะที่ตับสร้างเอาน้ำดีนะคะแล้วเอาน้ำดีไปเก็บที่ถุงน้ำดีถูกไหมเพราะฉะนั้นโคลีซิสโตไคนินก็จะไปกระตุ้นนะคะให้ตับเนี่ยสร้างน้ำดีแล้วก็เอาไปเก็บที่ถุงน้ำดีโคลีซิสโตไคนินกระตุ้นให้กอแบดเดอร์รีลีสนะคะบลายออกมาในการช่วยย่อยนะคะเนาะอันนี้ก็คือ
ซิคิตินกับคอลีซิสโตไคนินก็สรุปก็คืออยู่แถวๆเนี่ยแหละจริงๆมันหลังไปอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่มันเป็นฮอร์โมนไงเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะหลังเข้าไปข้างในมันก็หลังออกมาแล้วก็นี่มาบอกที่ตับมาบอกที่ตับอ่อนนะคะอันนี้ก็คือซีคริตินนะคะหลังสารซีคิตินเอาใหม่ๆซีคิตินควบคุมตับอ่อนให้หลังสารที่เป็นเบสเพื่อปรับค่า pH คอลีซิสโตไคนินควบคุมการหลังเอนไซม์แล้วก็หลังน้ำดีนะคะที่ตับกับตับอ่อนเนาะน้ำดีเป็นคนสร้างไม่ใช่ตับอ่อนสิน้ำดีเป็นคนสร้างกอร์แบตเตอร์เป็นคนเก็บแล้วก็หลั่งออกมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายคืออีริโทโพอิตินนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนนะคะที่สร้างนะคะมาจากไตนะคะเนื้อเยื่อของไตกับตับนิดหน่อยดูปริมาณที่สร้างนะคะก็ไตจะสร้างเยอะกว่านะคะโดยที่คนที่จะไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อไตสร้างฮอร์โมนอิริโทโพอิทินเนี่ยนะก็คือการที่ออกซิเจนในเลือดมันต่ำนะคะแล้วมันมีเม็ดเลือดแดงในการลำเลียงออกซิเจนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปกระตุ้นนะคะให้ไตเนี่ยหลั่งฮอร์โมนอิริโทโพอิทินนี่ออกมานะคะฮอร์โมนนี้ก็เข้าสู่กระแสเลือดถูกไหมกระแสเลือดก็ไหลไปทั่วร่างกายก็ไปมีผลที่ทาร์เก็ตออร์แกนก็คือbone marrow นะคะเพราะฉะนั้นที่ bone marrow หรือไขกระดูกเนี่ยก็รับรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เม็ดเลือดแดงน้อยไปหรอไม่พอใช่ไหมโอเคก็จะสร้างเพิ่มนะคะก็ไป increase number of red blood cell นะคะก็คือเพิ่มจำนวนของเจ้าเม็ดเลือดแดงนะคะพอมันเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดแดงปุ๊บมันก็จะ increase oxygen carry capacity ใช่ไหมคะก็คือเพิ่มคนที่มาเพิ่มพนักงานที่มาจับออกซิเจนที่จะลำเลียงไปที่เซลล์เนาะถ้ามันมีเยอะๆๆๆแล้วเป็นไงคะเยอะแล้วมันก็ไป inhibit ก็ไปบอกที่ไตว่าพอแล้วไม่ต้องหลั่งฮอร์โมนนี้แล้วตอนนี้เม็ดเลือดแดงพอแล้วนี่นะคะเนาะนี่ก็เป็นกลไกนะคะในฮอร์โมนอันนี้นะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนสุดท้ายจบแล้วนะคะสำหรับฮอร์โมนกลุ่มต่างฮอร์โมนที่ทำหน้าที่อื่นๆที่เหลือนะก็จะเยอะนิดนึงเพราะมันเป็นติ่งและเป็นเศษนะคะคราวหน้าเนี่ยคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายของบทแล้วนะเด็กๆสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย